สวัสดีครับพบกับรายการดับควันไลฟ์ชาแนลกันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอพุนพินนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่แม่น้ำตาปีนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาดูการเลี้ยงปลาทับทิมนะครับในกระชังที่แม่น้ำตาปีกันซึ่งที่นี่นะครับในสุราษฎร์ธานีนะครับผมก็มีความพิเศษอย่างนึงตรงที่ว่าราคาปลาค่อนข้างจะดีนะครับผมอันนี้ไม่ได้ชี้นำนะเพียงแต่ว่าราคาเขาค่อนข้างจะนิ่งนะครับผมแล้วก็คนในพื้นที่ละแวกนี้ก็เรียกว่ามีความนิยมในการบริโภคปลานะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาคุยข้อมูลจากคนที่เลี้ยงปลาขายเองด้วยนะครับว่าเขาลักษณะรูปแบบของตลาดเขาต้องการปลาแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับAquabiz All the best knowledge for aquatic system ตอนนี้ผมก็อยู่กับทางเจ้าของกระชังปลานะครับผมเดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับน้าแป๊วครับสวัสดีครับน้าแป๊วครับเป็นทางการแนะนำตัวกับทางผู้ชมนิดนึงครับนะชื่อพี่แป๊วชื่อจริงชื่อพันนีกับเจริญพี่พันนีกับเจริญหรือพี่แป๊วผมถามหน่อยว่าพี่แป๊วเนี่ยเลี้ยงปลามานานยังพี่เลี้ยงมาก็ประมาณ5 ปี5 ปีทำไมเราถึงมาสนใจเลี้ยงปลาครับเมื่อ5 ปีที่แล้วเป็นแม่ค้าแม่ค้าขายก็อยากลองเลี้ยงดูหมายถึงว่าเราเป็นแม่ค้าขายปลาเป็นแม่ค้าขายปลาก่อนปลาทับทิมในที่ตลาดเนี่ยนะใช่แล้วพอเราขายปลาแล้วทำไมอะไรทำให้เราคิดว่าเราถึงอยากจะมาเลี้ยงปลาเห็นเขาเลี้ยงก็มีปลาขายทุกวันเลยถ้าว่าเลี้ยงเองอ๋อต้องการคือต้องมีขายทุกวันคืออยากมีปลาขายทุกวันใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเองเนี่ยเราก็ต้องไปตะเวนหาใช่ต้องหาของเพื่อนต้องหาของเพื่อมาขายก็เจอแสดงว่าพี่แป๋วเคยเจอปัญหาว่าบางช่วงของไม่มีปลาไม่มีหรือเปล่าหรือว่ามันแพงปลาขาดปลาขาดใช่ทางใต้นี่ปลาขาดตลอดเลยใช่ไหมพี่อุ้ยน่ามาเลี้ยงว่ะเดี๋ยวน่า เดี๋ยวย้ายสมโนครัวดีกว่าขอหุ้นด้วยได้ไหมพี่นะขอหุ้นด้วยได้ไหมนะโอ้ดีเนาะก็คือปลาขาดพี่แป๋วก็จะเจอปัญหาเรื่องของว่าบางช่วงเราไม่มีปลาขายหรือปลาขายน้อยลูกค้าถามหาอย่างเงี้ยเหรอใช่บางวันเราก็ไปหาต้องเที่ยวหาเรื่อยเลยแต่ไปหาถึงไหนหาใกล้ถึงไหนพี่หากระชังโน้นมั่งกระชังนี้มั่งแต่ถ้าเลี้ยงเองเราก็มีขายทุกวันอืมครับอ๋อก็คือมีปัญหาเรื่องของไม่มีของขายไม่มีปลาขายก็มาเลี้ยงเองเลยปัจจุบันเนี่ยครับพี่แป๋วเราเลี้ยงมา5 ปีเราเอาเรื่องของตัวความรู้ในการเลี้ยงเนี่ยพี่แป๋วได้มาได้ยังไงพี่พี่แป๋วไม่ค่อยเก่งทางนี้ไม่เป็นไรนี่ไม่ธรรมดานะเอาเขาเรียกว่าไม่ค่อยเก่งนี้แต่เราเป็นคนคุมคนเลี้ยงอีกทีนึงไงใช่มีคนเลี้ยงเราเป็นคนคุมคนเลี้ยงไงพี่สามีเลี้ยงสามีเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงครับก็คือว่าเราก็คือสามีเป็นคนเลี้ยงแฟนพี่แป๋วเป็นคนเลี้ยงเราก็เป็นคนหมายว่าคอยดูแลภาพรวมแล้วก็ขายอย่างเดียวใช่ขายครับเอาแบบแต่พี่มาทุกวันนะที่เนี้ยมาทุกวันมาทำอะไรพี่ก็เอาอาหารมาให้คนงานอืมแล้วก็เราจะได้ดูสภาพของแหล่งน้ำด้วยว่าเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ในส่วนของตัวที่แม่น้ำตาปีเป็นยังไงบ้างพี่เรื่องของการเลี้ยงปลาเลี้ยงยากไหมปัญหาเจอไหมปัญหามันก็มีมั่งเป็นบางครั้งเช่นอะไรบ้างอ่ะพี่ก็เวลาถ้าว่าเป็นช่วงน้ำแห้งก็นั่นแหละมันปัญหาปลาน้ำมันแห้งแล้วมันตายช่วงแล้งที่ผ่านมาช่วงแล้งที่ปีนี้ช่วงแล้งเนี่ยถือว่าแล้งมากร้อนมากปัญหาเราเป็นยังไงบ้างเจออะไรบ้างแล้วก็ทางสามีพี่แป๋วเนี่ยมีการแก้ไขยังไงหรือคนเลี้ยงมีการแก้ไขยังไงพี่ส่วนมากมันก็ถ้าว่ามันตายเยอะก็เราก็ให้วิตามินมั่งแบบนั้นแหละตักถ้าว่าตายก็ตักเอาขึ้นมาขายปลาเล็กแล้วก็ลดอาหารลงบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเรื่องของตัวการเลี้ยงเนี่ยเรื่องของตัวลูกพันธุ์เราใช้ลูกพันธุ์ยังไงอ่ะพี่เราเลือกลูกพันธุ์ปลายังไงก็เอาที่ว่ามันสมบูรณ์เลยฮะเอาที่มันสมบูรณ์มันรู้ได้ไงว่ามันสมบูรณ์นะเอาถ้าเอามาถ้าว่ามันตายเร็วมันก็แบบนั้นมันก็ไม่สมบูรณ์เลยครับคือลูกปลาเนี่ยพี่แป๋วเอามาก็คือเรามาขุนต่อเอามาชำไว้ก่อนเพื่อจะปรับสภาพใช่ถ้าว่าพอมันแข็งแรงดีเราก็เอาไปขยายออกไปใส่กระชังอีกกระชังเดือนนึงก็ได้ก็คือเราเอาลูกปลา
ขนาด300 400ตัวโลมาเลี้ยงชามลงประมาณเดือนนึงในกระชังจนได้ขนาดประมาณสัก60ตัวโล60ตัวโล70ตัวโลแล้วถึงเราถึงจะแยกลงกระชังตรงนี้เราเลี้ยงแน่นไหมครับพี่แป๋วครับช้างนั้นก็ประมาณ 1,800 ตัว 1,800 ตัวต่อกระชังใช่อาหารของเราเนี่ยเราเลือกยังไงครับดูถ้าว่ามันกินแบบไหนที่ว่ามันอ้วนก็เราก็ใช้แบบนั้นเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนอ้วนน่ะมันอ้วนแบบไหนมันต้องอ้วนแบบมีคุณภาพเปล่าใช่ไหมคนขายปลาต้องถามพี่แป๋วว่าคนซื้อเขาชอบปลาแบบไหนแบบที่ว่าอ้วนอ้วนตัวอ้วนอ้วนก็คือไม่ได้อ้วนแบบพุงออกแบบคนนะไม่ใช่อ้วนอ้วนทั้งตัวอ้วนทั้งกลมกลมอย่างนี้ใช่ถ้าว่าผอมมันจะอยู่ยาวตัวเบนท้องเบนมันเหมือนนางงามแต่ผู้ชายก็ชอบแบบนั้นแหละผู้ชายกับปลานี่ไม่ชอบนะปลาหอมนี่ไม่ชอบนะก็คืออาหารของพี่แป๋วก็เลือกอาหารตั้งแต่เราชามเลยก็ใช้ของทางไทยยูเนียนไทยยูเนียนครับประทับใจอะไรของอาหารเขาอะครับพี่ตั้งแต่เรื่องชามจนถึงเลี้ยงจับจนจับเลยเหรอไม่เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนครับใช้มาตลอดครับก็มี 3-4 เบอร์นั่นนะครับมีเบอร์เอทเบอร์ตัวถ้าตัวเล็กก็กินเบอร์เอทเม็ดเล็กครับมีประทับใจก็คืออาหารเขาทำให้ปลาตัวเร็วตัวอ้วนขายง่ายเลยถ้าว่าตัวสวยมันก็ขายง่ายเลยปลามันอ้วนครับก็คือปลาเขาก็คือมีความสมบูรณ์เลี้ยงขุนเดือนนึงแล้วก็เลี้ยงอีกกี่เดือนที่แต๋วเราถึงจับได้ไซส์4 เดือนประมาณ4ก็รวมประมาณ5เดือนนะก็คืออย่างนี้4เดือนเราจับที่ไซส์เท่าไหร่ครับก็ประมาณ8ขีดถึงโล2 8ขีดถึงโล2 8ขีดถึงโล2โอ้ครับผมก็ถือว่าโอเคเลยเนาะก็คือถ้าแบบว่าสภาพอากาศดีๆสภาพน้ำดีๆก็เราก็เลี้ยงแบบไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหากระชังนึงหลุมละ 1,800 ตัว 1,800 ก็คือจัดการง่ายอะไรง่ายถ้าช่วงไหนมีปัญหาเช่นสภาพอากาศร้อนจัดหรือฝนตกหนักก็เห็นมีเครื่องให้อากาศด้วยนี่พี่ใช่มั้ยไม่ธรรมชาติแล้วเห็นที่ติดไว้อ่ะไม่ใช่อันนั้นเครื่องปั๊มน้ำขึ้นเวลาก็จับปลาอ๋อเวลาก็จับปลาอ๋อไม่ก็คือธรรมชาติเลยแสดงว่าน้ำแถวนี้ก็โอเคใช่มั้ยครับคุณภาพน้ำเขาดีอยู่แล้วตาปีแต่ว่าถ้าช่วงไหนมีปัญหาก็ลดอาหารบ้างให้กินน้อยลงน้อยลงมาที่ตลาดบ้างเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยคือทางใต้ทางฝั่งทางสุราษฎร์ธานีลงมาเนี่ยตลาดปลาทับทิมหรือปันดินเองก็ตามเนี่ยเขาเรียกว่าราคาไม่ตกเลยใช่ไหมครับพี่เป็นบางช่วงอยู่เป็นบางช่วงแต่ของไม่พอของส่วนมากหายยากมันเป็นบางช่วงถ้าว่าบางช่วงที่ว่าของหายยากราคาก็แพงของหายยากแต่ถ้าว่ามันของนี่มันไม่ขาดถ้าว่าปลามันไม่ขาดนะมันก็ไม่แพงแต่ถ้าว่าช่วงปลาขาดมันแพงมันขึ้นอยู่ที่ว่าปลาที่กระชังมันมีมากมีน้อยนั่นแหละครับของพี่แป๋วก็คือเราขายเองที่ตลาดขายเองครับลูกค้าชอบปลาแบบไหนลูกค้าก็ชอบแบบที่ว่าปลามันสมบูรณ์มันสวยมันอ้วนเลยพอมาก็เอาตัวนี้นะตัวอ้วนนะเอาที่อ้วนๆหน่อยนะครับก็คือเพราะว่าเราตั้งแต่การเลี้ยงเนี่ยเราก็เลือกต้นทางดีเนาะทั้งตัวสายพันธุ์ที่ดีแล้วก็อาหารที่ดีเนาะพอเลี้ยงได้มันก็แบบได้คุณภาพได้ตามสเปคที่ทางพี่แป๋วเราขายได้ง่ายลูกค้าก็ต้องการอย่างนี้ที่นี่วันนึงเราขายปลาเท่าไหร่พี่ถ้าเอาไปตลาดก็เป็นบางวันอยู่ถ้าว่าได้งานเยอะเราก็ได้เอาไปเยอะหมายถึงว่าที่ขายที่กระชังก็ขายแม่ค้าที่เข้ามาเอาที่กระชังเนี่ยมาเอาที่เนี่ยมาที่กระชังแต่ว่าไปขายเองบางวันก็เอาไปร้อยโลร้อยกว่าโลอะไรแบบนั้นก็คือของพี่แป๋วก็คือมีแม่ค้ามาซื้อสินกระชังด้วยเนี่ยแม่ค้าที่กระชังเนี่ยแล้วเราก็ขายของเราเองด้วยใช่ก็ขายเองคนเดียวมันก็ขายไม่ทันขายไม่ทันแต่ก็ขายหมดตลอดไม่มีปัญหาเรื่องปลาติดปลาแบบว่าระบายไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็มีมั่งกันเป็นบางช่วงอยู่ช่วงที่ว่า 3-4 เดือนที่แล้วมันปลาติดตวง 2-3 ลูหมายถึงว่ามัน 2-3 ลูเลยมันออกไม่ทันนะปลามันเยอะออกไม่ทันอ๋อปลามันเยอะปลาเยอะออกไม่ทันอ๋อมันแต่มันจับขายไม่ทันขายไม่ทันแม่ค้าบางคนมันก็ถ้าว่าไซส์ใหญ่มันก็ไม่เอามันต้องการเอาแต่ที่ว่าตัวโลโล2โล3ถ้าเกินไปโลครึ่งแบบนี้มันก็ไม่เอาแล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเราเจอจากอย่างเคสของอย่างแบบที่ผ่านมาเราทำไงครับปลาขนาด2โลเนี่ยเราก็ต้องขายไปเรื่อยๆนะบางทีเอาไปขายเองบางทีก็ได้บ้านงานอะไรแบบนั้นนะถ้าได้บ้านงานมันก็ออกดี
บางงานที100โล80โลอ๋อแต่ก็ใช้ปลาตัวใหญ่ได้ใช้ปลาตัวใหญ่เราจับเป็นชิ้นให้ก็อ๋อหั่นเป็นชิ้นให้ก็เมื่อก่อนก็อะไรนะล้มวัวล้มวัวล้มหมูนะบ้านงานตอนนี้ล้มปลาเลยตัวขนาดนี้นะตัว2โลนี่ไม่เล็กนะไม่เล็ก2โล3โลฮะเนื้อสวยเนื้อสวยก็คือเนื้อยังแน่นสวยเนื้อสวยด้วยครับก็คือเราหั่นตรงนี้ให้แต่เดี๋ยวนี้จากปลา 2-3 โลมาเป็นปลา 6-7 ทีทำไมมันโตไม่ทันโตไม่ทันขายมันโตไม่ทันขายโตไม่ทันขายครับแล้วราคาต่ำสุดกับสูงสุดเนี่ยมันมีไหมครับมันไม่มีราคากลางไหมขึ้นอยู่กับอะไรครับราคาปลาทับทิมทางใต้อะครับทับทิมทางใต้อะใช่มันถ้าว่าไม่มีตลาดอื่นมาตีนะมันก็อยู่ได้มันก็ราคาสูงหมายถึงปลาจากพื้นที่อื่นมาจากพื้นที่อื่นจากภาคกลางภาคตะวันออกจากฝั่งกาญจนบุรีฝั่งเมืองกาอะไรอย่างงี้ป่ะฝ่ายนู้นก็มาถูกกว่าบ้านเราถ้าคือถ้าในพื้นที่เนี่ยก็คือปลาก็คือราคาถือว่าขั้นต่ำก็ปลาทับทิมก็ร้อยนึงขั้นต่ำได้ไหมจริงขายหน้าแพงนะหน้าตลาดหน้าแพงแต่ถ้าที่จังก็กระจังก็ไม่ถึงกระจังก็80-85-90ทั้งอย่างสูงอันนี้คือปลาทับทิมประมาณ80-90แล้วถ้าเป็นปลาดำอะครับปลาดิบมีเขากินไหมคนใต้กินยังกินนิยมกินกันเดี๋ยวนี้อ๋อเหรอครับเมื่อก่อนว่ามีแบบเขาปลาดำก็ขายช่วงนี้ก็90บ้าง100บ้างโอ้โหหน้าแพงหน้าแพงราคาก็ไม่ต่างกับปลาแดงเลยสิครับแต่ถ้าว่าหน้าชังก็80บาทตอนนี้ปลาดำราคาไม่ต่างก็เลี้ยงปลาดำเยอะๆสิพี่แต่ปลาแดงมันเลี้ยงยากกว่าระหว่างปลาดำกับปลาแดงปลาแดงมันเลี้ยงยากกว่าแต่ราคาไม่ต่างกันเลยนะเป็นผมจะลงปลาดำเยอะนี่ก็หมายถึงเป็นผมปลาดำราคาดีแค่บางช่วงนะเมื่อกี้ผมล้อเล่นนะปลาดำมันบางช่วงก็ถ้าว่าราคามันตกนะ55บาทก็ถึงโอ้โหก็ถ้าล่วงก็คือล่วงหนักเหมือนกันเนาะก็คือพี่แป๋วก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะกระจายความเสี่ยงเนาะเลี้ยงทั้งดำทั้งแดงทั้งดำทั้งแดงต้องมี2อย่างเวลาแม่ค้าเข้ามามันจะได้ไปทั้ง2อย่างบางคนก็ขาย2อย่างทั้งดำทั้งแดงตอนนี้ก็คือราคาหน้ากระชังอยู่ถ้าเป็นปลาแดงก็80ปลาแดงช่วงนี้90บาทนะ90ไม่มีของ90ไม่มีของเอาแบบว่าราคาเฉลี่ยทั้งปีอะเนาะก็ถ้ามาเกลี่ยกันในช่วงที่ของเยอะๆนะก็คงจะประมาณ80บาทคนใต้ชอบกินปลาเนาะกินปลาไม่มีไขมันนะต้องกินปลากินปลาเป็นหลักครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของตัวทางใต้ตั้งแต่สุราษฎร์รู้สึกว่าเลี้ยงปลากระชังปลาทับทิมนี่ก็ถือว่าราคาค่อนข้างดีและนิ่งเลยนะพี่ใช่ไหมแล้วก็เห็นว่ามีส่งมีแบบมีวิ่งไปขายเพื่อนบ้านด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมีตลอดเพื่อนบ้านก็มาซื้อครับแสดงว่าปลาของบ้านเรานี่คุณภาพของปลาบ้านเรานี่ถือว่าเพื่อนบ้านชอบครับแล้วของเราเนี่ยครับพี่แต๋วหลังจากที่เรานี่เราวางแผนให้มีปลาจับทุกวันทุกวันแม่ค้าต้องหยุดไม่ได้ขายเองด้วยต้องมีขายตลอดทุกวันก็คือเราเวลาในการวางแผนคือจะถ้าเราจะขายปลาเนี่ยเอามาขังที่กระชังอดอาหารขังที่กระชังแล้วก็รอมาจับขายแล้วแม่ค้าแล้วก็หลังระหว่างที่รอขายเราก็เอาลูกปลาชุดใหม่มาลงใช่มั้ยครับเพราะว่าชังว่างเราก็เอาของใหม่มาลงล่ะเพื่อที่จะให้มีปลาขายทุกวันมีทุกวันมันมีทุกไซส์เลยทุกขนาดหมายถึงว่าในกระชังที่นี่มีทุกขนาดมีทุกขนาดเพิ่งลงก็มีที่ว่าเลี้ยงอยู่แล้วก็มีที่ว่าโตแล้วก็มีขนาดกลางก็มีมันต้องมีทุกขนาดให้มันต่อเนื่องนะใช่ตลาดให้แบบขายแบบว่าต่อเนื่องช่วงที่ปลาเล็กก็ต้องยอมเนาะเอาปลาเล็กไปขายถ้าเกิดว่ามีปัญหาปลาตายหรือว่าเป็นยังเป็นปลาเล็กลูกสักประมาณ 6-7 ขีดก็ต้องขายผู้บริโภคก็เขาก็ยอมรับก็ต้องก็เคยชินก็เคยชินละแต่เขาก็ยังซื้อต่อเรื่อยๆพี่แป๋วมีอะไรอยากจะฝากไหมครับผมอยากให้มาหันมากินปลากันเยอะๆพวกเกษตรกรจะได้เลี้ยงปลากันเยอะๆถ้าคุณกินเยอะก็คือถ้าคนกินเยอะเราก็เลี้ยงได้เยอะเลี้ยงได้เยอะแต่ถ้าคนกินไม่เยอะถ้าเราเลี้ยงเยอะเดี๋ยวออกไม่ทันปลาเดี๋ยวปลามันจะค้างเนาะราคามันจะไม่ดีราคาก็ตกอีกครับแล้วเรื่องของตัวปัจจุบันนี้ต้นทุนเราเป็นไงครับเรื่องของต้นทุนการเลี้ยงอาหารของที่เราเลี้ยงอาหารก็ช่วงนี้ก็ปลาราคาดีก็ไปได้แต่ถ้าว่าช่วงปลาราคาตกต่ำก็ถ้าลดอาหารถ้าลดต้นทุนอาหารได้ก็ดีก็คือให้แบบเนาะตอนนี้ต้นทุนสูงเนาะต้นทุนสูงทุกคนก็ลำบากค่าน้ำมันก็ขึ้นไม่ลงเลยน้ำมันก็แพงฝากถึงรัฐบาลมีอะไรฝากไหมถ้าว่าอาหารราคาลดลงได้บ้างก็ดีนะครับผมก็คือว่าจะได้ต้นทุนจะได้คุณเกษตรกรเลี้ยงไม่ต้องต้นทุนไม่ต้องสูงไม่ต้องสูงมากเขาก็จะแบบได้กำไร
สักหน่อยนึงอะไรอย่างนี้นะครับผมครับรายจ่ายมันเยอะรายจ่ายเยอะนะพี่นี่ตัวนี่คือตัวจริงเสียงจริงครับเลี้ยงเองขายเองนะพี่แป๋ว รู้เลยว่าเป็นยังไงนะครับผมเพราะว่ารายจ่ายเยอะจริงไม่ใช่ว่าแบบมันจะแบบว่าอะไรนะง่ายๆคือเลี้ยงเอามาแล้วก็ขายได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างที่เราเอาไปค่าในการจัดการทุกขั้นตอนมันมีอยู่ต้นทุนเยอะต้นทุนเยอะเป็นกำลังใจให้นะพี่สู้ๆทุกคนมาซื้อมากินปลากันด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่แป๋วของตาปีฟ้ามากเลยที่มานั่งคุยแล้วให้ข้อมูลของเราในวันนี้ในส่วนของตัวการเลี้ยงปลาทับทิมในแม่น้ำตาปีรวมถึงตลาดปลาทับทิมในทางฝั่งสุราษฎร์ธานีนะครับพี่ขอบคุณมากครับ